เมื่อพวกเราเป็นเพียงนักศึกษาเรื่องทางโน้นยังไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระกล่าวคือจิตนี้พวกเราจะปิดบังจิตนั้นเสียด้วยความคิดปรุงแต่งของเราเองพวกเราจะแสวงหาพุทธะนอกตัวเราเองพวกเราจะยังคงยึดมั่นถือมั่นต่อรูปธรรมทั้งหลายต่อการปฏิบัติเมาบุญต่างๆและสิ่งอื่นๆทำนองนั้นทั้งหมดนี้เป็นอันตรายไม่ใช่หนทางอันนำไปสู่ความรู้อันสูงสุดนั้นแต่อย่างใดเลยเนื้อแท้แห่งสิ่งสูงสุดสิ่งนี้โดยภายในแล้วย่อมเหมือนกับท่อนไม้หรือก้อนหินคือภายในนั้นปราศจากการเคลื่อนไหวและโดยภายนอกแล้วย่อมเหมือนกับความว่างกล่าวคือปราศจากขอบเขตหรือสิ่งกีดขวางใดๆสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นฝ่ายนามธรรมหรือฝ่ายรูปธรรมมันไม่มีที่ตั้งเฉพาะไม่มีรูปร่างและไม่อาจจะหายไปได้เลยจิตนี้ไม่ใช่จิตซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นสิ่งซึ่งอยู่ต่างหากปราศจากการเกี่ยวข้องกับรูปธรรมโดยสิ้นเชิงฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสัตว์โลกทั้งปวงก็เป็นเช่นนั้นถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถปลดเปลื้องตนเองออกเสียจากความคิดปรุงแต่งเท่านั้นพวกเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งถ้านอกไปจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนั่นแหละคือหลักธรรมซึ่งถ้านอกไปจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่มิใช่จิตการที่จะกล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตดังนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จริงสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูดขอจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าคลองแห่งคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วพฤติของจิตก็ถูกเพิกถอนขึ้นสิ้นเชิงแล้วจิตนี้คือพุทธโยนิอันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนสัตว์ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดกระดุกกระดิกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนแต่เป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยความแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆเท่านั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกชนิดไม่มีหยุดธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะดั้งเดิมของเรานั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นสิ่งซึ่งไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนแม้แต่สักปรมาณูเดียวสิ่งนั้นก็คือความว่างเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่งสงบเงียบและไม่มีอะไรเจือปนมันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นลับและก็หมดกันเพียงเท่านั้นเองจงเข้าไปสู่สิ่งนี้โดยลึกซึ้งโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้ด้วยตัวเราเองสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคือสิ่งนั้นในอัตราที่เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้นและสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกไปจากนี้อีกแล้วจิตก็คือพุทธะในวงเล็บสิ่งสูงสุดวงเล็บปิดมันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ต่ำต้อยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ด้วยอกและแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเท่ากันหมดและทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับจิตหนึ่งนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับพุทธะอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองนี้ให้สำเร็จและค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นเท่านั้นมันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นจะต้องแสวงหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราทำความสงบอยู่จริงๆเว้นขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้แต่น้อยที่สุดเสียให้ได้จริงๆตัวแท้ของจิตมันก็จะปรากฏออกมาเป็นความว่างแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปมันไม่ได้กินเนื้อที่อะไรที่ไหนๆแม้แต่จุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสู่การบัญญัติว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือว่าไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยเพราะเหตุที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นมันเป็นคันหรือเป็นกำเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้น
และไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยในการทำปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปของมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งสะดวกในการพูดเราพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่มันไม่ได้ทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นอีกแม้ในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในฐานะที่ตอบสนองต่อกฎแห่งความเป็นเหตุและผลของกันและกันนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนทวารอยู่นั่นเองถ้าเราทราบความเป็นจริงข้อนี้เราทำความสงบเงียบสนิทอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรเจริญจิตให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นมูลธาตุทั้ง5ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นวิญญาณนั้นมันเป็นของว่างเปล่าแต่ละมูลธาตุทั้ง4ของรูปกายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวของเราจิตจริงแท้นั้นไม่มีรูปร่างและไม่มีอาการมาไม่มีอาการไปธรรมชาติเดิมแท้ของเรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีการตั้งต้นขึ้นที่การเกิดและไม่มีการสิ้นสุดลงที่การตายแต่เป็นของสิ่งเดียวรวดและปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆในส่วนลึกจริงๆของมันทั้งหมดจิตของเรากับสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมเราอยู่นั้นเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ตามนี้จริงๆเราจะได้รู้ถึงความรู้แจ้งเห็นแจ้งได้โดยแวบเดียวในขณะนั้นและเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องข้องเกี่ยวในโลกทั้ง3อีกต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่เหนือโลกจะไม่มีการโน้มเอียงไปสู่การเกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียวเราจะเป็นแต่ตัวของเราเองเท่านั้นปราศจากความคิดปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงและเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งสูงสุดสิ่งนั้นและเราจะได้รู้ถึงภาวะแห่งความที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปฉะนั้นนี่แหละคือหลักธรรมะนี่เป็นหลักมูลฐานอยู่ในที่นี้สัมมาสัมโพธิเป็นชื่อของการเห็นแจ้งชัดว่าไม่มีคำใดเลยที่ไม่เป็นโมฆะถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วของหลอกลวงทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรแก่เราปรัชญาก็คือความรู้แจ้งความรู้แจ้งคือจิตต้นกำเนิดดั้งเดิมซึ่งปราศจากรูปถ้าเราสามารถทำความเข้าใจได้ผู้กระทำและสิ่งที่ถูกกระทำคือจิตและวัตถุเป็นของสิ่งเดียวกันนั่นแหละจะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและลึกลับเหนือคำพูดและโดยความเข้าใจอันนี้เองพวกเราจะได้ลืมตาต่อสัจธรรมที่แท้จริงด้วยตัวเราเองสัจธรรมที่แท้จริงของเรานั้นมันไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้มันเป็นธรรมชาติแห่งภูตตถาตาในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งอวิชชาไม่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมันเต็มอยู่ในความว่างและเป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆที่จิตของเราได้สร้างขึ้นทั้งฝ่ายนามธรรมและฝ่ายรูปธรรมจะเป็นสิ่งซึ่งอยู่ภายนอกของความว่างนั้นได้อย่างไรโดยหลักมูลฐานแล้วความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปราศจากมิติต่างๆแห่งการกินเนื้อที่คือปราศจากกิเลสปราศจากกรรมปราศจากอวิชชาและปราศจากสัมมาทิฏฐิพวกเราต้องทำความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่าโดยแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีมนุษย์สามัญไม่มีพุทธะทั้งหลายเพราะว่าในความว่างนี้ไม่มีอะไรบรรจุอยู่แม้เท่าเส้นขนที่เล็กที่สุดอันเป็นสิ่งซึ่งจะมองเห็นได้โดยทางมิติหรือกฎแห่งการกินเนื้อที่เลยมันไม่ต้องอาศัยอะไรและไม่ติดเนื่องอยู่กับสิ่งใดมันเป็นความงามที่ไร้ตำหนิเป็นสิ่งซึ่งอยู่ได้โดยตัวมันเองและเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสร้างขึ้นมันเป็นเพชรพลอยที่อยู่เหนือการตีค่าทั้งปวงเสียจริงๆเราต้องแยกรูปถอดด้วยวิชามรรคจิตเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดผลเหตุเกิดสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปกับนาม2 อย่างเท่านั้น
นามเดิมก็คือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดเหตุก่อที่ใดมีรูปที่นั่นต้องมีนามที่ใดมีนามที่นั่นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิริยาให้เปลี่ยนแปลงตลอดกาลและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปย่อมมีความดึงดูดซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวและหมุนรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้ต้องมีนามความว่างขั้นระหว่างรูปรูปจึงเคลื่อนไหวได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้สรรพสิ่งของวัตถุสสารมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เกิดดับสืบต่อทุกขณะจิตไม่มีวันหยุดนิ่งให้คงทนเป็นปัจจุบันทุกยามได้จิตวิญญาณก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลเพราะเป็นมายาหลอกลวงและเปลี่ยนแปลงให้คนหลงจากรูปนามไม่มีชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามมีชีวิตจากรูปนามมีชีวิตมาเป็นรูปนามมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกันไปคงเหลือแต่นามว่างที่ปราศจากรูปนี้เป็นจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนามให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องรา